อ้าวกล้วยโดนเมาสองคันนะครับมีผู้ใจบุญซื้อกล้วยให้พ่อพายอ๋อจำนวน 2,000 บาทครับผมเดี๋ยวอีกคันรถก่อนนี่รถโอ้ซื้อกล้วยให้พ่อพาย2คันรถใส่กระเป๋าบนแม่ค้าไม่อยู่เอาขอบคุณมากมาครับเป็นยังไงครับพี่มาทำไมซื้อกล้วยให้พ่อพายเยอะจังเลยมอบเงินน่ะมาจากไหนครับพี่สุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีตั้งใจมาตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยโอ้มาช่วยค่าอาหารพ่อพายช่วยค่าอาหารพ่อพายของพันครับผมวันนี้ก็เลยตั้งใจมาซื้ออาหารให้พ่อพรายจำนวน 2,000 บาทเลยขอบคุณมากๆให้พ่อพรายได้ทานอร่อยๆเนาะมาจากไหนนะครับเนี่ยน้อยมาจากสุพรรณบุรีเนาะใช่แต่ว่าหนูไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอยู่เมืองนอกหนูมาแค่2อ๋อมา2อาทิตย์จะมาได้วันที่10แล้วก็จะกลับวันที่13ครับผมฝากช่องมานาสตอรี่ด้วยนะใช่มานาสตอรี่คงจะได้ช่วยกันครับผมคุณมากครับไม่เห็นว่าท่านสวยจริงเลยครับเห็นความสง่างามของพ่อพาเลยมาดูไม่ใสเท่าไหร่ครับครับผมแก้มดำดำก็ดูช้างเรื่อยๆช้างเขาใหญ่ช้างตุลาช้างนีนาไม่อยากเห็นอะไรก็เลยแวะมาครับผมครับผมสวัสดีครับจะให้ลงทำไมก็มาลงมานั่งกันครับเดี๋ยวหาตัวอี้ให้ครับนี่ครับเชิญนั่งก่อนครับผมได้อยู่ครับแข็งแรงอยู่ไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเชิญนะครับมีอะไรเอากระเป๋ามายังอันใหญ่เลยครับนั่งอันใหญ่เลยฮะแข็งแรงมีหวังตังนั่งก่อนครับนั่งครับคุณยายครับไม่เป็นไรค่ะนี่ครับอีกตัวหนึ่งพ่อพายเขาไม่แข็งแรงนี่ครับนั่งพักผ่อนนั่งก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับช่วงบ่ายไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงเช้าขออภัยช่วงเช้าเนาะทุกคนก็เดินทางมาเยี่ยมชมพ่อพรายเอกชัยนะฮะเราก็ต้อนรับทุกคนที่มาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมตามสบายนะครับนี่บรรยากาศเก็บไว้วันทีมันมีน้อยครับคุณยายเดินทางมากับครอบครัวเนาะมาชมพ่อพรายเอกชัยอ้าวแดดออกแล้ววันนี้โอ้บึ้งไปแล้วเนาะกันแน่นำ3เที่ยแล้วนี่ตื่นกันเป็นไรแล้วเอาทำไมเอาไปจอดไกลจังเลยมาจากในนามวัดหลวงวัดคลองเดือหลวงพี่สายเชื่อกับหลวงพี่ใต้ค่ะอ๋อหลวงพี่ใต้ครับขอบคุณครับโอ้มาผมหิ้วช่วยมาหนักเลยมาเออมาดีฮะเอาน้ำมาให้พวกเราเนาะหนัก
อ่ะเชิญครับเชิญวัดคลองเดือนะครับค่ะหลวงพี่สายชนหลวงพี่ต้อยค่ะอุ้ยเป็นร่วงโอ้โหร่วงร่วงร่วงแล้วมาไว้นี่เลยไหวไหมคะไหวครับไหวครับมาจากวัดคลองเดือนะฮะตอนนี้ตอนนี้มาฝากพวกเราจับใจหลวงวางก่อนครับถ้าเดี๋ยวครับครับผมเจอผู้คนเดินทางมาเอ้าท่อประปาแตกบ่ครับเดี๋ยวอุดเดี๋ยวอุดอ๋ออุดอยู่เนาะอุดไว้ก่อนอ๋อครับผมมันเป็นยังไงครับพี่ที่ที่มันแตกรอยเท้ารถไม่รู้น่าจะลดมากกว่าโอ้นี่หน้าที่ของพี่แกรับผิดชอบพอดีผมอ่านมาพอฉีดยาเสร็จอาบน้ำก็ยังทำหาต้องหาออกแปลงเห็นน้ำอะไรปุดๆอยู่ตรงเนี้ยขอบคุณมากที่มาช่วยงั้นไม่มีน้ำอาบไปนอนที่นี่ผมวิ่งผ่านนี่ทุกวันก็ตกลงใช้น้ำไม่ภูมิภาคไม่ใช่เหรอก็น้ำอะไรอันนี้น้ำประปาภูมิภาคว่ะเนี่ยน้ำประปาหมู่บ้านอ๋อน้ำประปาหมู่บ้านโอ้บางทีเก่ามันเนี่ยเสื่อมคุณภาพโอ้มันนานแล้วครับพี่เขามีใบเลือดตัดเหล็กไหมครับใบเลือดตัดเหล็กต้องถามชิมช่างเลยผมถามให้โอ้ขอบคุณมากๆเลยผมชื่อมงคลผมก็ราชการอันนี้ค่ะจะหยอกได้ไหมเรียกผีได้ไหมไม่ได้อยากหยอกอยากหยอกเขาเรียกพี่สิเขาว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง่กำลังซ่อมร้อนปลาปลาให้ท่อปลาปลาแตกขอบคุณมากเลยเขาหยอกนะค่ะไม่ว่าจะโกรธกันก็หยอกนะโกรธคนไม่เป็นไม่โกรธแล้วเกลียดทันทีไม่โกรธแล้วเกลียดเลยโกรธไม่เป็นค่ะกำลังถอดน้ำปลาถอดน้ำปลาปลาให้ไม่นานค่ะโกรธคนไม่เป็นโกรธคนไม่เป็นแล้วเกลียดเลยเกลียดเลยโอ้ท่าทางคงได้ที่เลยใช่โอ้โหเราเหรอผมไม่รู้เลยว่าเรามาเจอตอเลยเนี่ยโอ้ครับผมเรามาเจอตอเลยขอบคุณมากครับที่แก้ไขหน้าบ้านให้เนาะหน้าบ้านก็จะมีสมุนเยอะแยะเลยนะฮะนี่เขาซ่อมโอ้ยไปเรื่อยดีๆทำด้วยมือจนมือพองอะไรเนี่ยนี่ครับมาดูพ่อพายกันต่อครับโยกๆโยกๆกำลังกินลูกฟักกันเนี่ยกำลังกินลูกฟักขออีกกัดสองครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นช่างประปาเป็นท่อประปาหมู่บ้านนะครับที่แตกเมื่อกี้นะรถไปน่าจะไปชนไปเหยียบเนาะทำให้ท่อแตกนะครับประปามันเนี่ยมาซ่อมให้
คือด้านหน้านะครับของการเต้าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ